ช่วงต่อไปเรามาถึงยูนิตที่6นะครับเป็น essential grammar for translation จะมาเน้นเรื่องของ conditional sentences นะครับก็คือเน้นในเรื่องของประโยคเงื่อนไขหรือ if clause นั่นเองนะครับ if clause แบบแรกเลยนะแบบแรกเลยก็จะเป็นในเรื่องของzero conditional sentence เป็นประโยคเงื่อนไขแบบ0นะครับเอาง่ายๆเลยประโยคเงื่อนไขแบบ0เนี่ยก็คือเขาบอกว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ใช้บนโลกนี้และจักรวาลตามหลักวิทยาศาสตร์เลยนะครับเป็นข้อเท็จจริงตามหลักวิทยาศาสตร์นั่นแหละก็คือเป็น zero นะครับก็คือเป็นแบบเงื่อนไขแบบ0นั่นเองโครงสร้างประโยคเนี่ยประโยคที่เป็น if นะครับแล้วก็ประโยคที่เป็นประโยคหลักนะครับ if clause นะครับกับประโยคหลักเนี่ยจะเป็น present simple tense ทั้ง2ตัวเลยนะครับก็จะเป็นโครงสร้างนี้ครับ if บวก verb 1แล้วก็อีกประโยคนึงก็เป็น subject บวก verb 1นะครับเป็นข้อเท็จจริงตามหลักวิทยาศาสตร์เป็นข้อเท็จจริงยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าฉันเหนื่อยนะครับอันนี้ถ้าฉันเหนื่อยเนี่ยฉันก็จะนอนนะครับมันก็เป็นข้อเท็จจริงว่าเหนื่อยก็ต้องนอนนะครับแฟนนายโกรธถ้าฉันสูบบุหรี่นะครับแฟนนายโกรธถ้านายสูบบุหรี่ขอโทษทีแฟนนายโกรธถ้านายสูบบุหรี่ก็เป็นข้อเท็จจริงมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะครับถ้าคุณไปสวนนะคุณก็สามารถพบโจได้ในร้านเพราะว่าโจไปทำงานที่นั่นคุณต้องจ่าย100 บาทถ้าคุณต้องการชมหนังเรื่องนี้แสดงว่าหนังเนี่ยตั๋วระบุว่า100 บาทนะครับ you must pay 100 bahtIf you want to watch this movie คุณต้องจ่าย100 บาทถ้าคุณต้องการที่จะดูหนังเรื่องนี้ดังนั้นตั๋วเนี่ยก็คือจ่าย100 บาทนั่นแหละนะครับ If I'm tired I'm go to sleep นะครับถ้าฉันเหนื่อยฉันก็ไปนอนนี่คือข้อที่จริงเลยนะครับก็จะเป็น present simple tense กับ present simple tense ทีนี้เราสามารถใช้ when เข้ามาแทน if ได้นะครับif ได้เช่น if I'm tired I go to bed I go to sleep ถ้าฉันเหนื่อยฉันก็ไปนอนเราใช้ when แทน if ได้นะครับ when I am tired I go to sleep เมื่อฉันเหนื่อยฉันก็ไปนอนนะครับก็สามารถใช้แทนกันได้ใน zero conditional sentence นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับเราอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ดูสัก3 ตัวอย่างเอาง่ายๆดูครับ if you pour oil on water it floats นะครับเป็นข้อเท็จจริงแหละถ้าคุณเทน้ำมันลงในน้ำมันก็จะลอยตัวนะครับนี่คือข้อเท็จจริงนั่นเองนะครับ if he is available ask him to call me นะครับถ้าเขาพร้อมนะครับบอกเขาให้โทรหาฉันนะก็เป็นเรื่องทั่วไปนะครับ if you make a cake you firstly break eggs นะครับถ้าคุณจะต้องทำเค้กนะอันดับแรกคุณก็ต้องตอกไข่ก่อนอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงนะครับเป็น zero condition ทีนี้เรามาดูพร้อมกันนะครับเขาบอกว่าถ้าประโยค if clause นะครับมันจะมีประโยคหลักก็คือประโยค if ตามด้วยประโยคนะครับเป็น subordinate clause เป็นประโยคย่อยมาขยายประโยคหลักนะครับถ้าเอา if ขึ้นหน้าประโยคนะครับแล้วก็เป็นประโยค present simple tense เป็นประโยคหลักเนี่ยเป็น main clause เป็น main นะครับให้เอาเครื่องหมายคอมม่ามาวางเอาไว้ในขณะเดียวกันถ้า if อยู่หลังนะครับ main clause เนี่ยประโยคหลักอยู่ข้างหน้าประโยค if อยู่ด้านหลังนะครับก็ไม่ต้องมีเครื่องหมายคอมม่าหลักการง่ายๆอ่ะอันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างให้ if it rains the groundget wet ถ้ามันฝนตกพื้นดินก็จะทำไมครับเปียกนั่นเองทีนี้ถ้าสลับที่กันเอา if มาวางไว้ด้านหลังนะเอา the ground วางไว้ข้างหน้า the ground gets wet if it rains นะครับเห็นไหมว่าประโยค if ตรงนี้ก็ไม่ต้องมีเครื่องหมายคอมม่าก็จะประมาณนี้นะครับง่ายๆเนาะทีนี้ในขณะเดียวกันเราสามารถใช้ when กับ if เนี่ยใช้แทนที่กันได้นะครับ if youpress the button the television turns on ถ้าคุณกดปุ่มนะทีวีก็จะเปิดเราใช้ when มาแทน if
if you press the button the television turns on นะครับถ้าคุณกดปุ่มเหมือนกันเลยนะครับเมื่อคุณกดปุ่มก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้อาจารย์จะทำให้ดูสัก3ตัวอย่างแล้วกันนะครับอันนี้นักศึกษาลองถ้าสะดวกก็ลองทำไปด้วยกันนะครับง่ายๆนะ if he work เติม s นะครับก็สอดคล้องกับ he ประธานเอกพจน์บริษัทกริยาเติม s หรือ es if he works a lot he earn ก็จะเป็นข้อที่จริงแหละ earn ก็คือหาเลี้ยงชีพได้ he earns lots of moneyIf he play เติม s plays football he gets เติม s ด้วย tired นะครับจะเป็น present simple tense กับ present simple tense 2ประโยคนะครับ If I eat too much I feel bad ครับนี่ดูเฉลยกันก็ประมาณนี้นะครับ if he อันนี้แล้วก็ eat too much อันนี้แล้วก็ work อันนี้นะครับก็จะเป็นนี้ที่อาจารย์ทำให้ดูต่อไปเป็นแบบ real นะครับหรือ possible สิ่งที่พูดเนี่ยเป็นไปได้ในปัจจุบันและอนาคตนะครับเป็นประโยคที่สามารถเป็นไปได้ในปัจจุบันและเป็นไปได้ในอนาคตนะครับโครงสร้างก็คือประโยค if บวก subject บวกด้วย verb ช่องที่1แล้วก็ comma นะครับแล้วก็ subject บวกด้วย will นั่นเองบวกด้วย verb ช่องที่1คือมันจะเป็นไปได้ในปัจจุบันและเป็นไปได้ในอนาคตนะครับมีความเป็นไปได้สูงเลย If they study harder they will pass the exam เห็นไหมมันก็เป็นความเป็นไปได้ปกติอยู่แล้วนะครับถ้าพวกเขาเรียนหนักพวกเขาก็จะผ่านในการสอบเห็นไหมครับเพราะมันเป็นข้อที่จริงอยู่แล้วนะครับ If her boyfriend doesn't phone today she will leave him นะครับถ้าแฟนของหล่อนไม่โทรวันนี้หล่อนก็จะทิ้งเข้าไปอันนี้ก็เป็นข้อจริงนะครับ You will be punished if you don't tell the truth นะครับคุณจะถูกลงโทษถ้าคุณไม่พูดความจริงนะครับก็อย่างที่บอกเป็นแบบ real หรือแบบ possible นะครับแบบที่1ตะกี้เป็นแบบ0นะอันนี้เป็นแบบที่1แบบที่1ก็คือเป็น present simple tense นะครับเป็นตัว if clause เนี่ยเป็น present simple tenseเมนคอสก็จะเป็น future simple นะครับเป็น will บวก verb ช่องที่1นะครับถ้าเอาประโยค if วางไว้ด้านหน้านะครับประโยคเมนคอสคือ will บวก verb 1เนี่ยก็ต้องขั้นระหว่าง2ประโยคนี้ก็ต้องมีเครื่องหมายนี้นะครับเครื่องหมายcomma ในขณะเดียวกันเราสามารถใช้ may มาแทน will ได้นะครับเราดูตัวอย่างนะครับI will be mad if Sally is late again. ผมจะรู้สึกโกรธถ้า Sally สายอีกครั้งหนึ่งนะ You will miss the bus if you don't hurry. คุณจะตกรถบัสนะถ้าคุณไม่รีบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมันจะเป็นไปได้ในปัจจุบันและอนาคตนะครับIf I have time, I'll finish that letter. นะครับผมถ้าผมมีเวลานะผมก็จะเขียนจดหมายให้เสร็จนะครับ Nobody will notice if you make a mistake. ไม่มีใครสังเกตเห็นหรอกถ้าคุณทำข้อผิดพลาดขึ้นมานะครับ If you don't stop the gun, I'll shoot. ถ้าคุณไม่วางปืนลงฉันก็จะยิงคุณเห็นไหมก็จะเป็นโครงสร้างนี้นะครับต่อไปแบบที่1เนี่ยสามารถใช้ modal verb นะครับ modal verb ก็คือมีอะไรพวก can พวก will พวก may พวกนี้นะครับ if you drop that glass it might break นะครับถ้าคุณวางแก้วนั้นลงมันอาจจะแตกก็ได้นะครับทำไมต้องใช้ modal verb เข้ามาช่วยแทน will เพราะว่ามันเป็นบอกระดับความแน่นอนเป็นการขออนุญาตนะครับหรือเป็นการแนะนำก็ได้ในการสื่อนะครับแทน will นะครับI may finish that letter if I have time. I may finish that letter if I have time. ฉันอาจจะเขียนจดหมายเสร็จนะถ้าฉันมีเวลานะครับ
ก็คือเป็นเมย์คือบอกว่าอาจจะไม่แน่นอนนะครับ if he calls you you should go นะครับก็คือเราเปลี่ยนวิวเป็นชุดเพื่อเป็นการแนะนำนะครับ if you buy my school supplies for me I will be able to go to the park ถ้าคุณซื้อของมาให้ฉันนะครับฉันก็จะสามารถไปที่พาร์คได้นะครับทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันนะครับลองทำด้วยกันเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูสัก3ข้อ if my friends นะครับ if my friends come นะครับ I will be very happy นะครับ if you wear มันจะต้องเป็น present simple tense นะครับ wearSandals in the mountains, you will slip. นะครับอันนี้เขียนไม่ติดกันนะ The rocks. If they go to the disco, they will listen around music. นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้ตามนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเฉลยต่อไปครับ if clause แบบ unreal ก็คือพูดถึงเหตุการณ์ไม่เป็นความจริงนะครับหรือเป็นไปไม่ได้เลยนะครับขณะที่พูดเนี่ยพูดในปัจจุบันแหละพูดในปัจจุบันแล้วก็พูดถึงในอนาคตก็ได้นะแต่มันทั้งหมดคือมันไม่จริงอะมันไม่จริงในเชิงขอร้องในเชิงสมมุติในเชิงจินตนาการเอานะครับก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับใช้กับเหตุการณ์ที่เพ้อฝันหรือไม่เป็นจริง If I found her address I would send her an invitation If I found her address I would send her an invitation นะครับตัว H ไม่ออกเสียงจะเป็น der นะ sender ถ้าฉันพบที่อยู่หล่อนนะฉันก็จะส่งให้หล่อนเป็นบัตรเชิญนั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้วมันหายากที่ยงหล่อนรู้อยู่ไหนนะครับประมาณนี้ก็อาจจะไม่ได้ส่งให้เป็นเหตุการณ์ที่มันไม่เป็นจริงมันเพ้อฝันมันเป็นจินตนาการสมมุติเอาอะไรเงี้ยนะครับ If I would run around naked all day if I lived on a lonely island นะครับผมเนี่ยจะวิ่งไปรอบๆเลยโดยการเปลือยนะวิ่งแก้ผ้าแหละทั้งวันเลยถ้าผมอาศัยอยู่ในเกาะยังโดดเดี่ยวแต่ในความจริงผมไม่ได้อาศัยในเกาะแล้วผมก็ไม่ได้วิ่งแก้ผ้าด้วยนะครับ If I were you I would not come to the class late ถ้าฉันเป็นคุณทำไมไม่เป็น if I were you ถูกละนะครับถ้าฉันเป็นคุณนะฉันก็จะไม่มาสายแต่จริงๆแล้วเนี่ยฉันก็ไม่ได้เป็นคุณแล้วฉันก็มาสายด้วยเหมือนกันนะครับมันก็จะตรงข้ามความเป็นจริงมันเป็นการสมมุติเป็นการจินตนาการขึ้นมานะครับ simple past นะครับแบบที่2เนาะก็คือนะครับโครงสร้างแบบ2คือเป็น simple past คือ verb 2แหละแล้วก็ would บวกด้วย verb ช่องที่1นะครับ if บวกบวก subject บวก verb 2แล้วก็ประธานบวกด้วย would บวก verb 1นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้มาดู unreal แบบที่2กันนะครับIf I won the lottery, I would travel around the world. ถ้าฉันถูกลอตเตอรี่นะครับฉันก็จะเดินทางรอบโลกนี้เลยนะครับในความเป็นจริงแล้วไม่ได้ถูกนะครับเรามาดูนี่นะ If I were you, I would take the offer. นะครับถ้าฉันเป็นนายนะฉันก็จะรับข้อเสนอแต่จริงฉันไม่ได้เป็นและฉันก็ไม่ได้รับด้วยนะครับทำไมไม่เป็น if I was ทำไมไม่เป็น I was นะครับเพราะมันเป็นการสมมุติจาก was มาเลยเปลี่ยนเป็น were นั่นเองนะครับเป็นการเปลี่ยนรูปเราดูตัวนี้นะครับ I would ask for the numbers if I saw a ghost ฉันเนี่ยจะร้องขอตัวเลขถ้าฉันเจอผีฉันจะขอหวยแหละถ้าฉันเจอผีนะครับก็คือมันเป็น unreal มันไม่เป็นความเป็นจริงนะครับถึงมันจะพูดถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันก็ช่างแต่มันไม่ใช่ความจริง
ข้อ10ก็คือ she would not talk to you if she were mad at you นะครับข้อ7 my brother would buy sport car if he had the money ข้อ3นะครับก็จะประมาณนี้ทีนี้มาพูดถึง Unreal ในแบบที่3นะครับพูดถึงเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตแต่เป็นการสมมุติซึ่งไม่เป็นความเป็นจริงนะครับรูปประโยคจะเป็น past perfect นะครับ past perfect รูปประโยคคือ if บวก subject นะครับบวก had บวก verb 3อีกประโยคหนึ่งคือ subject บวก would have บวก verb 3นะครับคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและไม่เป็นความจริงในอดีตนะครับอันนี้คือแบบที่3อย่างที่บอกละโครงสร้างคือ if บวก subject บวก had บวก verb 3 subject บวก would บวก have บวก verb 3นะครับตรงข้ามความเป็นจริงในอดีตIf John had had the money, ถ้า John ได้มีเงิน he would have bought a Ferrari. ถ้า John ได้มีเงินนะเขาก็จะได้ซื้อรถในอดีตนะในอดีตเขาก็ไม่มีเงินและตรงข้ามความจริงคือเขาไม่ได้ซื้ออยู่แล้วนะครับ If the midfielders had passed the ball more exactly, our team would have had more chances to attack. นะครับถ้ามิดฟิลด์ได้ส่งผ่านลูกบอลมานะครับทีมของพวกเราก็จะได้มีโอกาสที่จะโจมตีกลับได้แน่นอนแต่ในความจริงในอดีตแล้วมิดฟิลด์คนกองกลางก็ไม่ได้ส่งบอลมานะครับยกตัวอย่างสัก3อันพอนะครับ If he had won the singing contestถ้าเขาได้ชนะการประกวดร้องเพลง he would have got a BMW นะออกเสียงได้สองแบบถ้าเขาได้ชนะการแข่งขันการร้องเพลงนะเขาก็จะได้ถอยรถนะครับแต่ในความจริงคือในอดีตนั้นไม่ได้ชนะแล้วเขาก็ไม่ได้ถอยรถด้วย we would have played football if it hadn't rained เราจะเล่นฟุตบอลถ้ามันไม่ฝนตกแต่จริงๆแล้วในอดีตเราไม่ได้เล่นแล้วฝนก็ไม่ได้คือความจริงตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เล่นเพราะฝนตกนะครับ I had money I would have bought a BMW นะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าฉันได้มีเงินนะฉันก็จะซื้อรถ BMW เรามาดูนะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ if we would have some had not been นะครับอันนี้ก็ would have written I had had your โอเค would have seen